ถ้าเราไม่มีความชอบเราเหมือนจะฝืนทำมันทุกอย่างเหมือนเราทำงานออฟฟิศเนี่ยถ้าเราไม่ชอบมันเราก็จะเป็นคนที่รอวันศุกร์ไปทุกข์กับวันอาทิตย์ว่ามันก็วันจันทร์อีกแล้วมันจะกลายเป็นว่าสิ่งเราทำมันต้องการแค่เงินเดือนจริงต้องการแค่ปลายเดือนของทุกๆเดือนพวกเราต้องได้เงินแต่ถ้าเกิดเราชอบเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นงานฟรีเราจะทำมันได้เต็มที่มากแล้วก็พาชั่นถ้าเกิดว่าเรามีเยอะจริงๆมันจะสามารถเปิดโอกาสอะไรได้หลายอย่างที่เหลือมันจะตามมาเองถ้าชอบอะไรคือลุยเลยเดี๋ยวนั้นเลยไม่ต้องมากักว่าเฮ้ยเราไม่มีอย่างนี้ว่าไม่มีอะไรควรหาทางตัวเองถ้าใจมันไปแล้วตอนเรียนสายสิ่งพิมพ์ครับตอนเรียนแล้วก็มาแยกเป็นมัลติตอนปี3มัลติเหมือนเขาสอนไม่ได้เข้าแอดวานซ์อะไรขนาดนั้นเขาจะสอนมายาแต่ว่ามายาพื้นฐานมากก็ตอนนั้นก็เกลียดมายาไปเลยเพราะว่าต้องขึ้นโมเดลมีการแบบว่าขึ้นโมเดลเขาจะกางรูปเหมือนสมมติจะปั้นคนเขาจะกางรูปเหมือนด้านซ้ายแล้วให้เราหมุดอะไรอ่ะตอนนั้นผมก็เกลียดการขึ้นโมเดลไปเลยเรียนมายาแล้วก็ AE ก็จะมี After Effects จะพื้นฐานแบบมากๆชอบ After Effects ตั้งแต่ม.2ครับจับ After มาตั้งแต่ว่า YouTube แบบสื่อ Tutorial นี่น้อยมากๆแล้วก็ไล่ฝึกตามเว็บฝรั่งสมัยนั้นจะมีเว็บชื่อไทย After Effects คนที่ทํา After Effects เนี่ยจะรวมอยู่ในเว็บเนี้ยมันจะมีกระทู้ตั้งแล้วมาแชร์งานการแชร์ความรู้อะไรเงี้ยตอนนั้นประมาณม.3 ม.4 ก็เลยไปศึกษางานพวกพี่ๆเขาแล้วก็ทำตามมาเรื่อยๆเป็นโชคดีของเราที่รู้ตัวเองว่าชอบอะไรแล้วก็แบบรันมาเรื่อยๆจับไปนี่ก่อนเลย Windows Movie Makerถ่ายภาพเพื่อนมาที่โรงเรียนเนี่ยมาทำสไลด์ใส่เพลงแค่นั้นก็คือแบบแฮปปี้เลยพอแฮปปี้ปุ๊บเริ่มไปเรื่อยๆเริ่มอยากทำโมชั่นใส่เทคมันจะมียูรีดสตูดิโออะไรสักอย่างใส่เทคแปะเพลงทำพรีเซนต์แบบจบรุ่นอะไรเงี้ยทำไปเรื่อยตอนนั้นยังไม่รู้คำว่าโมชั่นกราฟิกรู้แค่ว่ามันคืองานวิดีโอแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีสายโมชั่นกราฟิกตอนนั้นที่รู้คือวิดีโอก็คือวิชวลเอฟเฟกต์คือจุดสูงสุดของเราแล้วคือวิชวลเอฟเฟกต์ทำภาพยนตร์ทำหนังอะไรเงี้ยแล้วเว็บวิดีโอโคไฮลับที่เรียนมาเรื่อยๆเขาก็เน้น VFX แบบจัดๆเลยพอมารู้ตัวทีก็คือประมาณช่วงปี1ไปทำเซเว่นครับแล้วก็ได้คอมมาตัวนึงทำอยู่ประมาณ3เดือนแล้วก็พอได้คอมมาปุ๊บเหมือนแบบอยากลองของเลยเอาเพลงพี่ตูนมาเพลงนึงชื่อแสงแรกแล้วก็มาทำลายลิกแบบทำตามความรู้ที่ตัวเองรู้เลยทำตามความรู้สึกไปมา 800,000 วิวเฉยทำลงเล่นไปเลยความชอบใช่อันนั้นคือคลิปแรกเลยตอนนั้นไม่ได้มองว่ามันต้องได้เงินต้องได้อะไรเงี้ยเหมือนแบบอยากลองของพอลงไปปุ๊บก็มีคนมาดูแบบเกือบล้านทำให้แบบเฮ้ยชาแนลเรามีคนตามอยู่ประมาณสัก 2-3,000 จากเพลง 800,000 นี่แหละก็เลยเฮ้ยทำต้องทำอะไรสักอย่างก็เลยทำทิวทอเรียลมาตัวนึงเหมือนเบสิกอัพเตอร์เอฟเฟคมากๆซึ่งตอนนั้นน่ะคนไทยไม่มีเลยที่จะมาทำแบบว่าเบสิกโปรแกรมอะไรพวกนี้เพราะมันเฉพาะทางมากก็เลยทำลงเล่นไปกลายเป็นว่าผลงานตอนนั้นที่ลงไปเล่นๆคือคนตามมาจากคลิปแรกแล้วมันต่อยอดมาจนถึงทุกวันนี้เรื่อยๆครับม.4พอขึ้นม.4ย้ายไปศิลปศาสตร์ญี่ปุ่นจีนไม่รอดเรียนแค่ครึ่งปีย้ายก็มาทางกิจสังคมจะเป็นเหมือนห้องแบบเด็กนักกีฬาเด็กเกย์อยู่เยอะๆอะไรเงี้ยผมก็เรียนทางกิจสังคมมาจนจบม.6แล้วเข้ามัลติที่สมุทรดันทาสาขานี้ที่ได้จริงๆจะเป็นเรื่องไลติ้งครับจะมีอาจารย์คนหนึ่งที่สอนเกี่ยวกับไลติ้งแล้วก็รีทัชก็เหมือนเขาสอนดีมากเขาดีเทลดีมากเขาไม่ได้ฟิกสไตล์ว่าเฮ้ยเราชอบงานสไตล์เนี้ยนักเรียนต้องทำมันเนี้ยมาให้เราเขาจะมองทีละคนว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากทำสไตล์เนี้ยคุณต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าคุณชอบงานอย่างเงี้ยคุณต้องอย่างนี้อย่างนี้เขาจะมองทีละคนไปว่าวิชาเขาสอนเหมือนเขาทำการบ้านมาก่อนแล้วก็สอนในทิศทางแบบว่าเบสิก
หมือนเขาแบ่งเป็นพาร์ทเป็นวีคเป็นวีคอัปเดตวีคนี้เบสิกวีคนี้ทางลัดมีทางลัดไหนบ้างที่ทำให้งานออกมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเขาวางแผนมาสอนแล้วก็ไลติ้งที่ได้มาตอนนั้นจัดแสงไม่เป็นเลยไม่รู้ว่าอะไรคือแบบว่าไม่รู้อะไรคือสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยเขาก็สอนว่าเฮ้ยฮอลลีวูดเขาจัดแสงนี้มันทำให้เรารู้ว่าตอนนี้ที่ใช้อ่ะเวลาจัดแสงโมเดลอ่ะมันก็จะมีผลต่อการเรียนในตอนนั้นน่ะลบเงาฉากหลังอะไรเงี้ยการถ่ายรูปแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นการอยู่ในสตูแต่งานเราวันสายมีเดียตอนแรกฝึกงานที่หนึ่งอ่ะพูดชื่อบริษัทที่ New Order VFX Town in Town เหมือนทำ TVC ครับเป็นแบรนด์ใหญ่ด้วยก็รู้สึกว่าโอเคมากที่แบบว่าเอ้ยเราไม่ได้จับงานใหญ่จับแบรนด์ใหญ่ระดับประเทศอะไรเงี้ยงานพวกนี้มันต้องเป็นทีมมันต้องมีฝ่ายปั้นโมเดลจัดแสงตอนเรามาถึงกระบวนการสุดท้ายคือคอมก็รู้สึกว่าถ้าเราทำสายเนี่ยเราก็ต้องอยู่ในบริษัทเพราะเขาทำกันเป็นทีมก็เลยเลือกที่จะปฏิเสธบริษัทเขารับผมต่อเลยหลังจากที่ฝึกงานเสร็จคิดว่าคืออยากโตให้ตัวเองครับถ้าเราอยู่แต่ทีมนี้เราก็ต้องอยู่เป็นพนักงานเงินเดือนตลอดคือใจตั้งแต่แรกอ่ะเป็นฟรีแลนซ์ตั้งแต่ปี4แล้วช่วงปี4ก็คือไม่ได้เงินจากแม่เพราะว่าผมไม่มีพ่อก็เลยเดินด้วยตัวเองมาตลอดพอมันอิสระปุ๊บพอมาเข้างานในระบบออฟฟิศเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียข้อดีคือเราได้จับงานแบรนด์ใหญ่มีพอร์ตโฟลิโอแบบใหญ่มากทุกคนเชื่อถือแต่ว่าข้อเสียคือเราก็ต้องวนลูปชีวิตแบบว่าตื่นนอนทำงานกลับมาบ้านแบบว่าก็ต้องนอนอีกแล้วมันไม่มีเวลาที่มาพัฒนาตัวเองหรืออะไรเงี้ยคือผมใส่ใจเรื่องการแบบเรียนรู้กับตัวเองมากว่าเวลาว่างเนี่ยควรหาอะไรทำสักอย่างหนึ่งอะไรที่เราอยากรู้คือเรื่องเงินผมไม่เกี่ยงเลยคือผมไปเรียนหมดอย่างเรื่องร้านสักอย่างเงี้ยคือไปสักมาใช่ไหมเรารู้สึกว่าบ่อยๆครั้งที่เราดูเขาทำเนี่ยมันคือมันเป็นการดับมันเป็นการแบบเดินเส้นอะไรเงี้ยเฮ้ยน่าจะทำได้ว่ะแล้วเราสามารถต่อยอดธุรกิจเพื่อนได้ก็ไปเรียนเลยโดยที่ไม่สนราคาแล้วกลับมาก็มันเป็นไปได้จริงในการทำก็เลยใส่ใจเรื่องการเรียนรู้มากกว่าการทำงานในชีวิตประจำวันออกมาเป็นฟรีแลนซ์ประมาณปีนึงครับเดือนชนเดือน อยู่ก็ได้เพราะว่ามันจะมีพวกงานแบบว่ามันไม่แน่นอนบางเดือนก็โอ้โหรายได้แบบมาเต็มบางเดือนก็ไม่มีเลยอะไรเงี้ยมันก็กังวลก็เลยตัดสินใจกลับบ้านไปตั้งหลักที่บ้านตอนแรกอยู่หอพอไปตั้งหลักที่บ้านปุ๊บเราก็ทักไปของานเขาไปทั่วเลยตอนแรกแล็บบิสนาวก่อนตอนนั้นวงการแล็บยังไม่ได้เติบโตเลยขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าตัวเองอะชอบในการฟังอะไรพวกเนี้ยรู้สึกว่างานของพวกพี่ๆเขาอะกราฟิกค่อนข้างดีก็เลยทักไปของานเลยแบบว่าไม่เอาเงินก็ได้ครับของานฟรีทั่วเลยเขาก็โยนงานให้ตัวหนึ่งทำกับพี่คาเมนก็เป็นพี่เรสเปคคนหนึ่งที่เขาทำงานด้านรีทัชภาพอะไรเงี้ยพอหลังนั้นอะพอเหมือนมันมีแก่นมีพอร์ตทุกอย่างงานฟรีมันจะเริ่มเขาจะเริ่มให้เงินก็เลยเก็บงานฟรีมาเรื่อยๆซึ่งเน็ตเป็นคนใส่ใจกับงานฟรีมากคือบอกงานฟรีมันจะเปิดโอกาสสักอย่างทุกวันนี้ก็ยังทำก็ยังทักใครที่ชอบไปว่าเฮ้ยผมรับทำพวกนี้นะถ้ามีโอกาสได้ทำงานส่วนตัวอะไรเงี้ยโยนมาได้เลยไม่สนเรื่องราคาผมจะรับพวกนี้หมดผมไม่ได้มองว่าเฮ้ยงานฟรีบางคนจะบอกว่าอย่าไปทำงานฟรีเยอะเขาก็แค่หลอกใช้เราอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้คิดเงี้ยผมคิดว่ามันเปิดโอกาสอะไรให้เราพอเก็บกลุ่มพวกนี้ได้สักพักนึงเราเริ่มมีพอร์ตจากงานฟรีนี่แหละพอพอร์ตมันเยอะขึ้นก็จะมีคนที่แบบว่าเอเจนซี่ที่สนใจว่าเฮ้ยงานพอร์ตเยอะอะไรเงี้ยเขาก็จะมาจ้างเราเองเดี๋ยวเงินมันจะตามมาเองครับแล้วก็มีวันหนึ่งพี่เบลโพสต์ว่าหาคนสอน After Effects เรื่องราคาอะไรเงี้ยไม่เกี่ยงอะไรเงี้ยชื่อพี่ตาอยู่แล้วพี่นาวเขาก็แท็กชื่อผมไปว่าเอ้ยได้คนนี้ได้ก็เลยพี่เบลก็เลยนัดเลยเพราะมันเหมือนเป็นคอนแทคกันแล้วพี่นาวแล้วมันเหมือนแบบมันเขาเรียกว่าอะไรมีความน่าเชื่อถืออ่ะจากฝั่งนู้นก็เลยทํางานด้วยกันยาวแล้วพี่เบลก็ส่งเรียนมาตลอดว่าอยากเรียนอะไรก็ไปเหมือนแบบเขาไว้ใจครับเพราะว่าเราพิสูจน์ให้เขาไปหมดแล้วว่าเราทําได้อะไรเงี้ยต่างค่อนข้างเยอะครับที่ฝึกงานเหมือนฟิกสโคปเลยว่าตําแหน่งนี้คือตําแหน่งนี้นะคือแบบบริษัทแบบจัดๆเลยอ่ะว่าเข้างานเวลานี้ถ้าคุณสายคือหักเงินนะเขาจะตึงมากแล้วก็หัวหน้าค่อนข้างได้แบบฟิกมากมีครั้งนึงทำงานแล้วเหมือนแบบว่าเราเพิ่งเข้ามาฝึกงานแล้วเราไม่รู้สโคปสเกลงานเนี่ยว่ามันต้องไปในเวไหนแล้วเราทำแบบเหมือนทำเกินบีฟเขาอะเขาก็อะไรของมึงวะบอกว่าอ้าวงงเอ้ยเขาก็มานั่งทำเองผมก็รู้สึกผิดว่าเอ้ยตกลงยังไงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า
การทำงานในพวกนั้นรู้สึกว่าค่อนข้างกดดันแล้วพอมาอยู่ออกสนามรู้สึกว่ามันเป็นบริษัทนิวเจนใหม่ที่แบบว่าคุณไม่ต้องเข้าออฟฟิศนะคุณไม่ต้องตื่นเวลานี้เข้างานเวลานี้ไม่มีคำว่าสายแต่ว่างานทุกครั้งที่โยนให้ไปอ่ะต้องเป๊ะต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองซึ่งการทำงานแบบนี้ผมว่ามันมีข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือเราไม่ต้องตื่นไม่ต้องอะไรแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้าคนที่ไม่มีวินัยมาทำเนี่ยคือจะจบทันทีถ้าจะเอาพรุ่งนี้ห้าโมงคืนนี้ไม่ว่าจะดึกยังไงคุณก็ต้องทำซึ่งส่วนใหญ่พวกผมจะทำงานกลางคืนกันอยู่แล้วจากที่เราที่นาวแท็กให้พี่เวลทำผมจะมายืนหนึ่งแล้วก็ชวนเพื่อนกราฟิกผู้หญิงมาอีกคนหนึ่งแล้วก็จะเขาก็จะถามว่าเอ้ยพอดีต้องการทีมอะไรเงี้ยต้องการช่างภาพผมก็จะมองหาเพื่อนที่เป็นช่างภาพเข้ามาด้วยซึ่งช่างภาพเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันมันค่อนข้างเยอะผมจะมองคนที่แบบไปกับเราได้เพื่อเป็นเครดิตเราถ้าเกิดว่าเราดึงมาแล้วเขาเสียเราก็จะเสียก็ต้องขัดเพื่อนเข้ามาจนในเพื่อนตอนนี้ที่เรียนด้วยกันอยู่ประมาณ5คนมีตัดต่อถ่ายภาพมีกราฟิกมีโมชั่นอะไรเงี้ยเจนเน็ตเด็กสุดแล้วครับประมาณ23 24จะเด็กสุดที่เหลือจะแบบ25 26 27จะไม่มีกระโดดไปแบบถ้า30ก็จะเป็นหัวหน้าเลยจะเป็น30ที่แบบรับฟังอย่างพี่เบลเงี้ยเกือบจะ30แต่เขาก็พยายามแบบว่าเราเสนออะไรไปเงี้ยเขาจะรับฟังตลอดไม่มีมากีดกันว่าเฮ้ยกูอยากได้เงี้ยต้องทำงี้นะไม่มีซึ่งงานพวกเนี้ยเนี่ยค่อนข้างมีฟรีสไตล์มากการทำงานที่นี่จะเห็นงานได้แบบหลากหลายมากในการทำของสนามเนี่ยเขาก็จะโยนโจทย์มารายการเนี้ยหอบสยิวพูดเรื่อง AV นะพูดเรื่องนมนะไปคิดมาเออนี่ก็มีฉลาดในการคิดมากว่าเอ้ยตีแบบนี้แบบนี้แล้วส่งแกเลยซื้อทุกงานแกก็ชอบหมดเหมือนเข้าไว้ใจไปแล้วเป็นอาร์ตไดก็คือคอยตีงานว่าแบบนี้มันต้องมาแบบนี้เรื่องวิดีโอโอเพนเนอร์อย่างโอเพนเนอร์ลูกค้าคอร์ดิวตี้อะไรเงี้ยนี่ก็จะมีคนคิดว่าจะผสมความเป็นปืนคอร์บิวตี้สงครามกับฟุตบอลยังไงได้บ้างเนื้อได้คิดคอนเซ็ปต์ให้เพื่อนไปทำแล้วก็สุดก็ปิดงานให้เน็ตแล้วก็ส่งเหมือนที่เล่าไปแล้วครับก็คือสอนก็คืออยากทำก็ทำเลยมันเป็นฟิลที่แบบอยากทำต้องทำเลยนี่คือนิสัยผมนะจะไม่รอพรุ่งนี้หรือวันนี้อย่างแบบเล่นดนตรีอย่างเงี้ยผมเล่นกีตาร์มาประมาณม.5แล้วอยู่ๆก็แบบเฮ้ยอยากเป็นโปรดิวอะมีวิธี how to เป็นโปรดิวยังไงได้บ้างผมก็อ่ะโปรแกรมก็ซื้อเลยวันรุ่งขึ้นคือไปซื้อเลยมันก็เหมือนการสอนว่าเฮ้ยอยากทำอ่ะอยากให้คนอื่นรู้ว่าเรากำลังทำอะไรก็คือทำเลยแล้วก็ปล่อยคลิปไปเรื่อยๆบางวีคไหนไม่อยากทำไม่ทำไปทำโปรแกรมอื่นแทนวีคไหนอยากกลับมาทำก็ทำฐานคนที่ติดตามเรามันมาจากคลิปแรกที่ลงไว้เล่นๆเพราะอยากทำนะบางคนก็ติดตามกลุ่มบ้างบางคนก็แอดเฟซส่วนตัวทักมาว่าเฮ้ยผมชอบงานพี่สอนดีมากเลยครับอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเราได้แรงแบบโพซิทีฟในการทำงานใส่ใจในเรื่องของเบสพื้นฐานของโปรแกรมมากว่าต้องรู้แน่นจริงๆถึงจะไปแบบขนาดนั้นได้ถ้าเรารู้แค่ว่าทางลัดใช้ปลั๊กอินนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยมันโดดมันข้ามสเต็ปไปในหลายคนก็ชอบโหลดเทมเพลตมาแล้วผสมเลเยอร์ดึงเทมเพลตรุ่นผสมผมคิดว่ามันไม่เวิร์กในการทำงานซึ่งอยากให้เขารู้จริงว่าเวิร์กโฟลว์จริงมันเป็นยังไงควรเริ่มยังไงไปจบงานยังไงแล้วก็ที่สำคัญนอกจากรู้เรื่องเครื่องมือแล้วอะเรื่องแนวคิดยังต้องรู้ว่าจับคู่สีไหนถึงจะดีหยิบออบเจกต์หลักไหนถึงจะดีแบ็กกราวด์คนสีอะไรเงี้ยเขาควรรู้เรื่ององค์ประกอบสินด้วยไม่ใช่แค่รู้เรื่องเครื่องมือว่าปลั๊กอินตัวนี้แพงนะดีใช้ยังไงก็สวยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่สังคมนี่นั่นนะครับรู้สึกว่าเราเป็นตัวเองมากสุดไม่มีใครมาข่มว่าเอ้ยหัวหน้าไม่มาแบบว่าไม่ชอบอ่ะไม่ดีอะไรเงี้ยเปลี่ยนได้ไหมมันไม่มีทุกคนคือไว้ใจในซึ่งกันและกันของแต่ละตำแหน่งทุกคนเท่าเทียมกันแล้วมีอะไรก็สามารถปรึกษาพูดคุยได้หมดที่เบลก็เป็นโปรโมทคุกคีกับข้างล่างแบบว่าเป็นกันเองแบบหมดเลยเราแนะนำอะไรไปเขาก็รับฟังอันไหนไม่ดีเขาก็จะติเอ้ยแบบนี้มีประสบการณ์มาแล้วนะมันไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเขาก็จะแนะนำทุกคนในเท่าๆกันความชอบอะไรเงี้ยพาชั่นความอยากแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเงินไปเรียนเป็นแสนเป็นล้านแต่ใจเราไม่ไปมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเรื่องใจนี้สำคัญมากสมมติว่าเราอยากแบบ color grading เนี่ยเฮ้ยอยากเรียนป่ะถ้าเรียนแล้วเรามาทำในขอบสนามน่าจะเวิร์กก็คือเราอยู่แต่ฟุตเทจอย่างเดียวเลยปีที่แล้วก็ทำฟุตเทจให้ลูกค้าไปรู้สึกว่าไม่โอเคเลยสีไม่โอเคเราแก้ไม่เป็นอะไรเงี้ยก็เลยขอพี่เบลไปเรียนเลยเขาก็ส่งไปเรียนพอเรียนกลับมาปุ๊บ
แล้วผลตอบรับแบบดีมากเราจะฟูเทจอะไรเราแก้ได้หมดไฮไลท์ติดไปอะไรเงี้ยชาโดว์ย้อมให้มันสวยขึ้นมันโอเคเลยวางเวไว้ว่าอยากจะเปิดธุรกิจกับเพื่อนเรื่องร้านสักแล้วก็เปิดแบรนด์เสื้ออะไรใหม่ๆแล้วก็จะมีเรื่องคอร์สออนไลน์ผลิตหลายๆกลุ่มออกมาเรื่อยๆจนมันเป็นรายได้เข้ามาอีกทางนึงแล้วก็อยากให้คนที่เขาแบบใส่ใจจริงๆอยากรู้จริงเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลานั่งหาข้อมูลเองตาม YouTube เพราะว่าจริงอยู่ที่ YouTube มีทิวทอเรียลเยอะแต่ว่า1คลิปมันคือ1เรื่องมันไม่ได้คอนทินิวกันไปเรื่อยๆเหมือนคอร์สที่เราเปิดสอนกันยังคงเป็นคำตอบเดิมทุกอย่างที่พูดมาความชอบนี่คือสำคัญมากถ้าเราไม่มีความชอบเราเหมือนจะฝืนทำมันทุกๆอย่างเหมือนเราทำงานออฟฟิศเงี้ยถ้าเราไม่ชอบมันเราก็จะเป็นคนที่รอวันศุกร์ไปทุกข์กับวันอาทิตย์ว่ามันก็วันจันทร์อีกแล้วมันจะกลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำมันต้องการแค่เงินเดือนจริงต้องการแค่ปลายเดือนของทุกๆเดือนว่าเราต้องได้เงินแต่ถ้าเกิดเราชอบเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นงานฟรีเราจะทำมันได้เต็มที่มากแล้วก็พาชั่นถ้าเกิดว่าเรามีเยอะจริงๆมันจะสามารถเปิดโอกาสอะไรได้หลายอย่างที่เหลือมันจะตามมาเองถ้าชอบอะไรคือลุยเลยเดี๋ยวนั้นเลยไม่ต้องมากักว่าเฮ้ยเราไม่มีอย่างนี้ว่าไม่มีอะไรเงี้ยควรหาทางตัวเองถ้าใจมันไปแล้วแฟนก็แฟนครับหาอาทิตย์ละครั้งสองอาทิตย์ครั้งก็มีคือเขาแฮปปี้ดีป่ะแฮปปี้อ่ะได้แฟนที่เข้าใจด้วยจริงเหรอใช่มีด้วยเหรอวะดีนี่เลยแป๊บเดือนบางทีเขาจะมาหาตอนนี้ก็บอกว่าเอ้ยรอก่อนนะกำลังจะซื้อรถอะไรเงี้ยอาจจะต้องไปหาบ้านเพราะว่าตัวเน็ตเองเป็นคนติดคอมคือถ้าไม่มีคอมมันไม่มีอะไรทำพอมีคอมปุ๊บมันสามารถทำอะไรได้แบบเรื่อยๆอะไรเงี้ยติดต่อก็จะเป็นเฟซหลักเลยครับเนฟสิริชัยสุติกรเดี๋ยวก็ให้พี่ไปแปะหรือไงเพจอะเพจเป็นพอเซครับเว็บไซต์มีเว็บพอร์ตโฟลิโอครับเอาไว้ขายงานแล้วส่วนใหญ่คนที่จะมาถามอะไรก็จะอยู่ในกลุ่มก็จะมีกลุ่มบล็อกอยู่ในกลุ่มนี้ก็จะมีคนที่จะมาลงผลงานแล้วเขาจะขอคอมเมนต์ว่าผมควรเพิ่มอะไรดีอะไรเงี้ยผมก็จะไปเม้นแนะนำเรื่อยๆว่าเขาขาดอะไรอะไรเงี้ย